แล้ววันนี้ก็มาดูลาวไก่ที่บ้านธโมครับเนี่ยเขาเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆครับนี่มาดูโหนี่โหนี่ใช้สังกะสีอย่างดีเลยนะเนี่ยมาตรฐานหัวนี่หัวสวยแท้นี่ไก่ตอกไก่ง่วงอันนี้ไก่ง่วงไก่ง่วงแท้เลยแล้วอันนี้ไก่อะไรดำๆเนี่ยนี่เบตงอะไรที่ปัญหาน่ะก็จริงเหรอเออแล้วทำไมมันสีนี้อ่ะไม่รู้เหมือนกันหรอกสีนี้เนี่ยของผมไม่ใช่สีนี้นะก็อาหารก็ให้อะไรเนี่ยข้าวปลายกับหายแปดคนปลายเล็กปลายข้าวปลายข้าวเล็กมันไม่เหมือนของผมเลยนะเพราะผมเบตงไม่ใช่สีนี้นะสีไหนมันออกสีเนี่ยออกสีแบบนี้ซื้อกันคนละเจ้าแล้วไก่งวงก็ไม่ใช่แบบนี้ด้วยเนี่ยตาแกมาบอกเองเลยว่าเป็นไก่งวงอ่ะตาแกนะคนแก่ๆนั่นนะเมื่อหัวหน้าตาแกใหญ่โอเวนกรรมแล้วผมซื้อผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้มันกันยังไงนะไม่รู้ใครจะผิดเพราะผมไก่งวงก็ผมไม่ใช่หัวแบบนี้นะเดี๋ยวเนี่ยไก่งวงผมหัวไม่ได้แบบนี้นี่มันเป็นที่พันหรือเปล่าที่พันแต่อันนี้สวยกว่านะเนี่ยอันนี้สวยจริงแรกของผมไหมมีกล้าตัวเองแล้วทำไมชีน้อยจังเขาให้กล้าเอาเยอะถ้าให้เยอะก็ไม่กล้าเอาแกมาเป็นใจแกอยู่แลกกันสองตัวเขาบอกให้โตก่อนนะเลี้ยงให้โตนะค่อยขยายพันธุ์น้ำก็ใช้อะไรบ้างน้ำนี่วันนี้น้ำเปล่าอยู่ผสมยาด้วยอ๋อผสมนี้ยาคือไหนไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยอ๋อด็อกซิซอลเมื่อกี้นี่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนะเสร็จเมื่อวานโหเสร็จไม้แปะเอาโหทำดีนะเนี่ยไม้เป็นเศษเนี้ยดีนะเนี่ยไม้ดีนะไม้ดีทั้งหมดไม้ตะเคียนยิงน็อตหมดเลยรวยนะเนี่ยไม้ตะเคียนทำที่เปิดนี้ด้วยแรงง่ายปิดง่ายดีมากเลยครับเนี่ยแล้วเวลาโตไปจะปล่อยยังไงเนี่ยจะทำเล่าอีกนี่ครับเพื่อนแบบอย่างใช้เหล็กเส้นยาวแล้ววิ่งตั้งเป็นแถวกว้างสักเมตร20ให้มันอยู่ในนั้นนะเหล็ก6เมตรให้วิ่งยาวเลยผมก็อยากได้แบบนั้นเหมือนกันให้มันกินหญ้าตั้งสู้สบายนะทำอย่างนั้นแหละแต่ไปแล้วก็มีแจ๊สองคนวางแผนไว้แล้วล่ะไปทำอีกตอนกลับมาว่าจะทำงบหมดปีหน้ามันจะลงตั้ง60ตัวนะไก่ไข่อ่ะครับของโครงการเขาอ๋อของโครงการแล้วจะทำตรงไหนอ่ะโครงการมันต้องเขาให้มา50ตัวไม่ใช่บอก50เนี่ยผมอยากถามมาไก่โครงการนี้ยังไงก็ต้องลงทะเบียนกับบ้านกับผมลงทะเบียนที่ศาลาที่ทำอาหารนั่นบอกนั่นแหละมาถามตาทองยอดแกเป็นคนนั่นวันก่อนผมไม่ถ่ายลุงทองตาทองยอดนั่นแหละนี่เนี่ยมาจากชุดเดียวกันผมก็ลืมถามค่าสมัครพันโหค่าสมัครพันนึงแล้วเขาก็ให้ไก่ตัวโตมาเลยโตเลย50ตัว50ก็ดีนะครับทั้งลูกตัวไก่เป็ดปลาถ้าใครจะเลี้ยงแล้วโครงการเป็นของโครงการที่ไหนรู้ไหมโครงการนี้เอพัฒนาของอะไรไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแค่บอกคือเต็มไม่ได้จำต้องมาจากไหนเดี๋ยวขอดูเล้าหน่อยครับนี่ครับสันไทยเลยโอ้แต่ไม้เห็นเป็นเศษนี่ไม้สวยมากเลยครับเนี่ยนี่ครับเมื่อกี้ก็มาซื้อลวดไปทำเล้าไก่เหมือนกันครับพอดีเจอพี่เลยตามมาดูครับนี่ว่าเขาซื้อไก่เบตงมากับไก่งวงครับไม่รู้จะโดนหลอกหรือเปล่าวัดดวงวัดดวงเอาตัวเท่าไหร่นะตัว25บาทเราซื้อตัว25บาทแต่ท่านนายพลก็แจกอ๋อนายพลแจกน้องแต่ว่าผมไม่เห็นของเขาแล้วมันต่างจากของผมผมตกใจเหมือนกันนะมันหงอยยังแต่วันแรกหรือเปล่ามันเป็นเมื่อพักเองเป็นเมื่อเช้าแต่กินอาหารเยอะโอ้กินอาหารเยอะพวกนี้มันกินดีด้วยนี่กินดีกินทั้งวันอ่ะ
อย่าให้เยอะเลยนะอันตรายโอ้นี่กินอาหารเยอะสงสัยมันนอนมากเนี่ยไม่นอนหรอกจับขี้มันไหลโหมันกินเยอะเกินกินเยอะกินทั้งวันเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่มากเลยครับขอบคุณครับครับต้องไปแล้วครับเพื่อนครับนี่ตามมาดูเล้าครับเล้าน่ารักมากเลย